สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุดเอ็นดูน้องแอร์วีเกลใช้ชีวิตติดดินนั่งจกข้าวเหนียวกินไก่ทอดหากมีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็มักจะพาลูกๆไปดื่มด่ำกับความใกล้ชิดของธรรมชาติสำหรับซุปเปอร์สตาร์สาวชมพู่อรยาที่ล่าสุดก็ได้พาสายฟ้าพายุและน้องเกลไปตะลุยสวนยายหนิงอีกครั้งซึ่งทางช่อง YouTube Polypus Entertainment EP ยายหนิงปลูกผักเลี้ยงไก่พอใจแล้วไม่ตื่นเต้นมรดกหมื่นล้านสามแซ่บฟู7พฤษภาคม66ได้มีการเผยภาพบรรยากาศสุดอบอุ่นเมื่อชมพู่อรยานั่งทานอาหารฝีมือของคุณแม่โดยมื้อนี้ได้จัดหนักจัดเต็มอาหารอีสานชุดใหญ่มีทั้งแกงไข่มดแดงส้มตำไก่ทอดและข้าวเหนียวที่สำคัญยังได้ยินเจ้าตัวพูดภาษาอีสานกับคุณแม่แบบชัดๆอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอทางด้านลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องเกลยังถือหนังไก่เตรียมพร้อมกินอยู่เสมอซึ่งมืออีกข้างก็ไม่ได้ปล่อยให้ว่างเพราะได้ใช้จกข้าวเหนียวขึ้นมาเข้าปากน่าเอ็นดูสุดๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งมื้อที่น่าอร่อยอย่างมากเลยทีเดียวท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก lastednewsroom.info ขอบคุณครับ